ปกติตำรวจต้องดูแลประชาชนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตำรวจคนนี้มีเรื่องกับประชาชนฮะเจ้าของร้านอาหารแถวบ้านเกาะอยุธยานะฮะมาร้องบอกว่าถูกตำรวจกลางอยู่นายหนึ่งเปิดร้านหมูกระทะอยู่ใกล้ๆกันแล้วเหมือนกับว่าชอบมาหาเรื่องอยู่เป็นประจำทั้งมาดิฟรถใส่มาเบรกรถเสียงดังอยู่ที่หน้าร้านแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเอาปืนมายิงขู่ด้วยคุณผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยทีเดียวครับโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหยังกับสนามซ้อมยิงปืนคุณผู้ชมครับคนที่ก่อเหตุนะฮะที่เห็นขับรถสีขาวเนี่ยมาเบรกรถเสียงดังมาดิฟรถอยู่ที่หน้าร้านอาหารร้านนี้นะฮะและคนที่ยิงปืนที่หน้าร้านเนี่ยคือตำรวจนะไม่แผ่วเลยนะหลังๆวงการตำรวจไม่แผ่วเลยอ่ะนี่ครับกล้องวงจรปิดนะครับหน้าร้านอาหารเรือสิริคาเฟ่แอนด์เรสลองนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอยุธยานะฮะจับเสียงไว้ได้เลยอ่ะเป็นเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับแล้วจะเห็นว่ามีพนักงานในร้านนะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะก็เริ่มจะตกใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเพจโซเชียลฮันเตอร์รีบอร์น V3 เอามาโพสต์ไว้ครับบอกว่าตำรวจนายหนึ่งในอยุธยาเปิดร้านหมูกระทะแล้วมีปัญหาส่วนตัวกับร้านอาหารที่เปิดใกล้ๆกันนี่บางวันก็แกล้งมาเบรกรถใส่บางวันก็ยิงปืนระบายอารมณ์ครับล่าสุดร้านอาหารที่เห็นอยู่ในคลิปอ่ะเขากลัวจะไม่ปลอดภัยฮะเพราะว่าในร้านมีแต่พนักงานผู้หญิงก็ขอความช่วยเหลือกันมาเอาหลังที่เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวช่อง8ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหารร้านที่ถูกขู่ฮะนี่ครับพี่สิริพรครับกำลังช่วยกันเก็บของจะย้ายร้านหนีแล้วอ่ะนี่บอกว่าอยู่ต่อไม่ได้แล้วกลัวจะไม่ปลอดภัยฮะพี่สิริพรครับเอาคลิปนะฮะมาให้นักข่าวของเราดูบอกว่ามีหลายคลิปด้วยนะโดยเฉพาะคลิปเสียงปืนนะฮะที่ยิงในตอนกลางคืนน่ะนี่ๆบอกว่าขอเวลาในการย้ายของนิดนึงนะคุณนักข่าวนะคือเหมือนว่าย้ายไปแล้วก็คุยกันไปครับคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ก็บอกว่าไอ้เสียงปืนที่ดังขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นปืนสงครามหรือเปล่าเพราะว่ามันยิงรัวเป็นชุดๆเลยอ่ะไปฟังเสียงเจ้าของร้านนิดนึงครับโอ้โหกลัวมากเมื่อกี้นี้เนี่ยนะทีมงานพยายามจะนับได้ประมาณ22นัดด้วยกันแล้วยิงลักษณะแบบรูยังกระจุดประทัดนะฮะเป็นเหมือนกับว่าปืนที่แบบน่าจะเป็นปืนที่ยิงรัวได้นะขณะเดียวกันครับพี่สิริพรเล่าให้ฟังบอกว่านอกจากนี้นะก็ยังมีแบบว่าตำรวจในเนี้ยมาเบรกรถหน้าร้านอ่ะเนี่ยมีคลิปด้วยนะฮะ24มีนาที่ผ่านมาครับมาดิฟรถหน้าร้านจนเสียงดังลั่นเลยไปฟังเสียงกันหน่อยเหมือนกับว่าจิตใจเราไม่อยากอยู่ต่อแล้วอะค่ะก็เลยต้องหาที่ใหม่แล้วก็แต่เหตุการณ์ที่ยิงปืนเนี่ยคือเขายิงปืนมาเนี่ยจะครึ่งปีแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วค่ะก็เหมือนยิงข่มขู่ตะโกนด่ามาเรื่อยๆค่ะวันนี้เวลาลูกค้าเราเข้าออกเนี่ยเขาก็จะคอยมองตลอดเวลาเลยแล้วก็บางคืนน่ะก็คือแบบยิงมาแบบเหมือนอาวุธสงครามเลยอ่ะที่แบบรัวมากเลยอ่ะค่ะเนี่ยครับเจ้าของร้านอาหารร้านนี้บอกว่าทนไม่ไหวแล้วครับย้ายร้านก่อนแล้วกันและเดี๋ยวตรงนี้ให้พี่สาวมาขายของแทนครับก็มาขายก๋วยเตี๋ยวมาขายเค้กแต่จะเปลี่ยนเวลามาขายช่วงกลางวันแทนเพราะว่าถ้าเปิดดึกเนี่ยเดี๋ยวอันตรายขนาดเดียวกันครับเมื่อกี้เขาพูดชัดเจนใช่ไหมว่าทนมาประมาณครึ่งปีได้แล้วที่ผ่านมาก็พยายามทนนะไม่เอาเรื่องไม่โวยวายไม่ร้องเรียนด้วยนะครับเหมือนกับว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเพราะว่าร้านเนี่ยเปิดใกล้ๆกันตำรวจที่มาขู่เนี่ยนะฮะเปิดร้านหมูกระทะส่วนพี่เขาเปิดร้านอาหารเป็นคล้ายๆแบบคาเฟ่แอนด์เรสตอรองอ่ะก็ดูไม่เหมือนกันนะคนละสไตล์โอ้จริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นคู่แข่งกันนะน่าจะจอยกันได้แต่ว่าสุดท้ายเราไม่รู้มีปมอื่นหรือเปล่าเขาบอกว่ามันมีเรื่องนึงก็คือเหมือนกับว่าตำรวจในนี้อาจจะไม่พอใจที่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าไปติดท่อน้ำอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ถูกสุขลักษณะนะเขาบอกแบบนั้นเพียงแต่ว่าเจ้า
้าของร้านเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็แก้ให้แล้วแต่แก้แล้วมันไม่จบไงเนี่ยว่ากันไปฮะเพราะว่าคือตอนเนี้ยเราฟังความด้านเดียวอยู่เราอยากรู้เหมือนกันว่าตำรวจที่เปิดร้านหมูกระทะข้างๆเนี่ยนะฮะเขามีเหตุผลอะไรที่ต้องทำแบบนี้แต่ก็ไม่มีความเหมาะสมในการยิงปืนนะคะรัวๆ20กว่านัดแบบนี้แล้วเป็นถึงตำรวจด้วยนะคะเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ทำให้ประชาชนหนีแบบนี้เนาะ